มีกระแสข่าวร้อนๆออกมาว่าสำหรับทางพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคค่ะมีกระแสข่าวว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้ที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีภายใต้โควต้าของทางพรรคพลังประชารัฐเองนะคะก็คือจะไม่มีรายชื่อของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะทางร้อยเอกธรรมนัสค่ะได้ออกมาแถลงข่าวค่ะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับเพื่อนส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐรวม29คนแล้วก็มีส.ส.พรรคเล็กอีก5คนด้วยกันค่ะทั้งหมดออกมาแถลงจุดยืนนะคะบอกว่าก็ต้องการที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งเสนอรายชื่อรัฐมนตรีให้ทางพรรคเพื่อไทยพิจารณาโดยตรงด้วยนะคะยิ่งเป็นการตอกย้ำกระแสข่าวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพรรคค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐวันนี้ออกมาแถลงข่าวนะคะถึงความชัดเจนทางการเมืองรวมถึงกระแสข่าวที่ก่อนหน้านี้รายงานกันมาว่าไม่มีรายชื่อของร้อยเอกธรรมนัสในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้โควต้าของทางพรรคพลังประชารัฐค่ะเจ้าตัวบอกว่าวันนี้เนี่ยมีพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาไว้เพื่อแนวร่วมการทำงานเพื่อประเทศที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มากันทั้งหมดในวันนี้ค่ะมาจากหลายจังหวัดเลยทั้งจากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ราชบุรีนราธิวาสชัยภูมิร้อยเอ็ดพะเยาชลบุรีกาฬสินธุ์แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากด้วยนะคะรวมแล้วที่มาแถลงข่าวด้วยกันเนี่ย22คนแต่ว่าอยู่ระหว่างการเดินทางมาสมทบเพิ่มเติมอีก7คนด้วยกันค่ะแล้วก็มีพรรคเล็กที่จะมาเป็นฝ่ายสนับสนุนร่วมอีก5คนด้วยกันนะคะก็ยืนยันว่าทางกลุ่มของตนเองเนี่ยจะอยู่กับทางฝั่งของรัฐบาลในการทำงานแน่นอนค่ะส่วนการเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ภายใต้สังกัดของพรรคพลังประชารัฐนะคะแกนนำรัฐบาลก็ขอให้รัฐมนตรีที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้ค่ะเป็นผู้ตัดสินใจและไปคุยกับทางพรรคเองนะคะว่าจะส่งรายชื่อใครไม่ใช่ว่าพรรคจะสามารถทำอะไรก็ได้แล้วไม่ได้มีสอบถามกันก่อนส่วนตัวมองว่าไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมารยาทลองฟังเสียงการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของทางร้อยเอกธรรมนัสเรื่องนี้กันค่ะร่วมสร้างพรรคพลังประชารัฐมานะครับแล้วก็รับใช้ในฐานะที่เป็นเลขาพรรคนะครับในฐานะเป็นรองหัวหน้าพรรคในฐานะที่เป็นประธานที่ดูแลการเลือกตั้งทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเมื่อปี2562จนถึงวันนี้นะครับก็ทำดีที่สุดแล้วคือต้องพี่น้องสื่อมวลชนต้องเข้าใจก่อนว่าณเวลานี้นะครับแกนนำรัฐบาลเขาขอยืนยันว่านะครับเราจะให้รัฐมนตรีที่รักษาการนะครับเป็นผู้ตัดสินใจและคุยกันนะครับเราไม่ใช่ว่าพรรคเราจะทำอะไรโดยไม่ถามนะครับแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เด็ดขาดมันเป็นมารยาทนะครับก็ขอยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลทั้งหมดที่ยืนอยู่ณเวลานี้22นะครับชีวิตที่กำลังเดินทางมาอีก7นะครับนี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนสังกัดพรรคพลังประชารัฐทุกจังหวัดแล้วยังมีนะครับตัวแทนพรรคเล็กมานะครับซึ่งวันนี้ก็ส่งตัวแทนมาถึงท่านหลายท่านติดภารกิจการบริการตรวจงานอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทันนะครับสำหรับการแถลงข่าวของร้อยเอกธรรมนัสในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากประเด็นที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมายืนยันนะคะว่าทางพรรคเนี่ยยังคงจะเข้าร่วมรัฐบาลตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งรายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยค่ะสำหรับโควต้าของทางพรรคพลังประชารัฐยังคงโควต้าเดิมนะคะก็คือจะได้ทั้งหมดเนี่ย4ตำแหน่งด้วยกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลใหม่นะคะโดยทางคุณสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากว่าทางแกนนำพรรคแกนนำของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าติดเรื่องของข้อจำกัดต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทางคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่วนตำแหน่งของ
คุณอรรถกรสิริรัตยากรกรรมการบริหารพรรคนะคะยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปเช่นเดียวกันกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณที่ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปเช่นกันซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะตำแหน่งภายในของทางพรรคพลังประชารัฐที่เป็นโควต้ารัฐมนตรีเนี่ยนะคะทำให้เกิดความไม่พอใจในพรรคพลังประชารัฐเองค่ะจนมาถึงช่วงบ่ายนะคะปรากฏว่าก็มีการเช็ครายชื่อส.ส.ของพรรคเป็นรายบุคคลเพื่อรวบรวมเสียงภายในพรรคกันในการเสนอชื่อบุคคลที่จะรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่นี้หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการแถลงข่าวที่เราให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปเมื่อสักครู่นี้ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะบรรยากาศที่ทำการพรรคเพื่อไทยที่อาคารชินวัตร3ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับช่วงเช้าก็คึกคักอย่างที่รายงานไปคุณทักษิณชินวัตรเดินทางมาที่ทำการพักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากนั้นก็มีคุณแพทองธารเดินทางมาถึงพักในช่วงเวลาประมาณเที่ยงก่อนที่จะมีแกนนำพักรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยส.ส.ก็ทยอยเข้ามาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งถือว่าเป็นวาระการประชุมพักตามปกติทุกวันอังคารแบบนี้แล้วก็วันนี้มีคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก่อนที่เวลาประมาณ 14:30 น.คุณทักษิณชินวัตรก็ได้เดินทางออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะเดินทางกลับได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับปฏิเสธกระแสข่าวว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งคุณทักษิณบอกว่าพลเอกประวิตรไม่ได้โทรหาหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลตามกระแสข่าวที่ออกมาส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นจะไม่ส่งผลกระทบกับการตั้งรัฐบาลหลังจากนี้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมจากคุณทักษิณครับปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐตรงนี้ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลช้าไปไหมไม่เป็นไรฮะเราทางรัฐบาลเขามีคณะกรรมการอยู่ครับท่านในหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ตั้งคณะกรรมการช่วยกันสกรีนทุกอย่างเพื่อให้มีเรียบร้อยที่สุดคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลวงศ์สุวรรณในรัฐบาลคุณเป็นจริงจริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไม่ได้เกี่ยวข้องก็ฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาตลอดก็ได้จะเป็นฝ่ายถ้าจะมาต้องมาทั้งตัวแล้วท่านที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์อาจจะเข้ามาแทรกงานตอนมีคณะรัฐมาไม่ครบคือผมว่าเป็นธรรมชาตินะว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพคุณทักษิณยังให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีหลังจากนี้ว่าจะต้องไม่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงในเรื่องของคุณสมบัติเพราะว่าทุกคนจำเป็นต้องเสียสละเพื่อให้การเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็มองว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลนั้นจะต้องช่วยสนับสนุนงานรัฐบาลส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคุณแพทองธารอาจจะไปนั่งควบในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีก1ตำแหน่งด้วยนั้นคุณทักษิณบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่างานนายกรัฐมนตรีก็ถือว่ามีภารกิจที่หนักอยู่แล้วครับส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีครับคุณแพทองธารก็บอกว่าได้มีการหารือกับทางกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีภายในพรรคซึ่งเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีบางส่วนที่อาจจะเข้าข่ายมีความเสี่ยงนั้นเห็นว่าคงจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้มาก่อนเพราะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆส่วนปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ขอให้ทางพรรคไปจัดการแล้วก็แก้ปัญหากันเองโดยยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาพลเอกประวิตรได้มีการส่งช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีในช่วงโอกาสที่คุณแพทองธารได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับคิดว่ามันต้องมีเรื่องที่ต้องสอบถามต้องสอบถามว่าจริงถ้ามีชื่อเหล่านี้ที่กังวลสงสัยกันเนี่ยถ้าส่งไปทางเนี้ยด้วยแล้วว่ายังไงคะก็ต้องช่วยกันเช็คหลายฝ่ายเพราะเราเองก็ไม่ใช่เป็นคนกฎหมายนะคะเราอาจจะต้องมีทีมดูกลับด้วยแล้วก็ส่งอีกทีนึงคือเอาเป็นว่าต้องเช็คแล้วเช็คอีกรอบค่ะในส่วนพลังประชารัฐเองตอนนี้มีปัญหาว่าได้ส่งรายชื่อมาหรือไทยหรือยังคะในส่วนยังไม่ได้ไฟนอลสุดท้ายเลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของพลังประชารัฐก็ให้ทางพลังประชารัฐไปเคลียร์เองดีกว่าให้เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะเคลียร์กันเองดีกว่าถ้าเป็นฟ้าก็ได้ติดต่อไม่ได้คุยเลยค่ะไม่คุยเลยค่ะแล้วได้แสดงความยินดีอะไรไหมคะก็เห็นว่าท่านมีส่งดอกไม้มาค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้21สิงหาคมนะครับก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ
38ปีของคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนจะถึงการประชุมสสพรรคเพื่อไทยวันนี้กรรมการบริหารพรรคแกนนำแล้วก็สมาชิกพรรคได้ร่วมกันอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าบรรยากาศภาพรวมอย่างที่เห็นครับก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบไว้เป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันถ่ายรูปพร้อมกับสมาชิกพรรคอย่างเป็นกันเองส่วนที่บริเวณด้านล่างอาคารชินวัตร3นะครับก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่สวมเสื้อแดงมีลายข้อความและรูปภาพของคุณแพทองธารกับคุณทักษิณชินวัตรเพื่อที่จะนำผลไม้ช่อดอกไม้ลูกโป่งแล้วก็เค้กที่เป็นรูปหน้าของคุณแพทองธารมาร่วมกันอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้กับนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ